องนะคะมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะคะวันนี้เป็นศึกเพชรเจ้าพระยาของคุณสุวิทย์โกยืนยงค่ะเริ่มต้นกันที่มวยคู่ที่4นะคะอิทธิฤทธิ์เพชรเจ้าพระยาพบเทพกรเล็กออขวัญเมืองอิทธิฤทธิ์หรือว่าสัมฤทธิ์ประภานะคะชื่อเล่นชื่อว่าก็อายุ23ปีค่าตัว 15,000 บาทเกิดที่หนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนเทพกรเล็กหรือว่านรการโพปัสสาชื่อเล่นชื่อว่าปี๊ดค่ะอายุ17ปีค่าตัวชื่อเล่นชื่อปื๊ดนะคะอายุ17ค่าตัว 20,000 เกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปี๊ดกับปื๊ดครับสับสนนิดนึงนึกว่าพี่ปี๊ดบอดี้สแลมปื๊ดครับฮะเขาชื่อพี่ปี๊ดพี่ปี๊ดแหละเนี่ยชื่อปื๊ดสีน้ำเงินเนี่ยนะค่ะที่เขาตามหาหรือเปล่าครับไอ้ปื๊ดปื๊ดโนวาปื๊ดขาใหญ่อย่างเงี้ยหรอไอ้ปื๊ดเนี่ยปื๊ดไหนโอ้โหไม่อินเทรนเลยฮะอ้าวดูมวยกันดีกว่านะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้ธานินภูมิผิวครับนี่เป็นยกแรกนะครับอิทธิฤทธิ์เพชรเจ้าพระยาวันนี้จะออกฤทธิ์ได้หรือเปล่านะครับอิทธิฤทธิ์กับเทพกรเล็กออขวัญเมืองครับสีเสื้อของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับโปรโมเตอร์ใจถึงพึ่งได้จากเวทีมวยราชดำเนินอิทธิฤทธิ์นี่ก็โอ้กำปั้นซ้ายขวาครับแทงข่าวซ้ายครับโอ้ยฟันศอกซ้ายครับเทพกรเล็กหนักแรงทั้งคู่นะครับสับมือโชคอีกครั้งหนึ่งครับแม่ยกแรกนักมวยเองก็ยังไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่ครับออกแข้งแข้งซ้ายครับแม่เอียงทีเดียวครับเทพกรเล็กหมดยกที่1เดี๋ยวจ้าแล้วครับบนล็อกครับวันนี้ก็ถือว่ายอดค่าดูค่าชมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวแง่งางจะออกไม่ออกครับพยายามเปิดเกมรุกเข้าหาครับทางด้านของเทพกรเล็กก็มีแฟนคลับของเรานะครับที่ไปงานแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับปีหน้านี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับปีละครั้งคนกันเองครับปีหน้าเราจะเปิดโอเพ่นเลยครับไม่มีจำกัดแค่200 300คนแล้วครับมากันเลยค่ะขยับเข้าหาครับเกรงซ้ายแน่นทีเดียวครับอิทธิฤทธิ์ถีบซ้ายครับเพชรกรเล็กเดินครับแข้งขวามวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์นะครับแข้งซ้ายครับเทพกรเล็กนี่เป็นยกที่2นะครับโอ้โหอัปเปอร์คัตขวาแล้วก็ออกแข้งซ้ายจังหวะจะออกขวาครับเทพกรเล็กโดนถีบทำลายจังหวะแต่ล่างครับโดนซ้ายโอ้ยโอ้โหนี่แหละครับเกรงซ้ายไว้แน่นทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูครับฝรั่งนี่งงเลยครับอ้าวเตะขาเขาออกแข้งซ้ายครับแล้วก็ตามด้วยกำปั้นซ้ายครับไม่รู้เจ็บตรงไหนเจ็บตรงปลายคางหรือว่าเจ็บตรงซี่โครงครับแกกำกึ่งกำกึ่งนะแกลงไปนอนโอดโอยแล้วก็กุมท้องครับแหมไปโดนซี่โครงหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือออกแข้งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยจิ้มหมัดซ้ายตาม